สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ VOS นะฮะเป็น VOS เจนแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูให้งานติดตั้งจอ Android ขนาด9นิ้วนะฮะในรถรุ่นนี้ติดตั้งแล้วเป็นยังไงมาดูกันครับโอ้โหร้อนมากครับคันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเบาแอร์สักนิดนึงครับเสียงแอร์จะเข้านะฮะโอเคนะครับนิมนต์หลวงปู่หลวงพ่อก่อนเลยนะครับแบบนี้ฮะโอเคนะฮะคันนี้ติดตั้งจอ Android ด้วยแล้วก็ติดตั้งกล้องบันทึกนี่ฮะเป็นกล้องบันทึกระบบ Android นะครับเชื่อมต่อหน้าจอ Android ตัวนี้ฮะขั้นแรกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะนี่การติดตั้งนะฮะเป็นสินค้าออกแบบเพื่อ VOS รุ่นนี้เลยนะครับน่าจะลอยมาหน่อยนะครับสำหรับหน้าจอนะ10นิ้วนะฮะตัวนี้ฮะตัวนี้ตอนแรกตั้งใจเป็น9นิ้วนะฮะลูกค้าเพิ่มเป็น10นิ้วนะครับก็ใช้กรอบ10นิ้วนะฮะใช้กรอบทดจาก7ออกเป็น10นะครับแบบนี้เลยการเรียกดูกล้องนะฮะใช้แอปพลิเคชันตัวนี้กดลงไปนะครับเรียกดูกล้องบันทึกหน้าระบบ Android นะครับเนี่ยติดตั้งมาแล้วสวยแบบนี้เลยนะครับกล้องหน้า Android ทำงานแล้วนะฮะผมแย่มือเข้าไปเห็นไหมฮะนี่ฮะคันนี้ฝุ่นเยอะจริงๆนะครับคันหน้าเริ่มทำงานเห็นรถ Revo ไหมฮะนี่ฮะรถ Revo แสดงผลอยู่ในนี้นะครับมาดูหน้าจอแอปพลิเคชันนี่ครับอันนี้หน้าจอหลักนะครับอันนี้หน้าจอแอปพลิเคชันก็สามารถเลือกดูได้นะครับใช้งานได้ครบครันสำหรับใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่สนใจที่จะติดตั้งจอ Android นะครับออกแบบมาสำหรับตัวนี้เลยนะครับ VOS 03ก็สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนาแดมเพชรบูรณ์รวมถึง YouTube Studio สอบถามเข้ามาได้นะครับใน2ช่องทางนะครับหรือถ้าเร่งด่วนโทรได้ที่เบอร์0812811259ครับขอบคุณ FC และพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับตัวนี้เป็นแรม2นะครับรอม32เวอร์ชั่น10นะครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้เชื่อมต่อสัญญาณฮอตสปอตนะครับต้องเชื่อมต่อสัญญาณฮอตสปอตก่อนนะครับนี่ครับประมาณนี้เล่นเพลงเล่นได้เลยนะครับเพลงที่มีอยู่ในเครื่องมีอยู่แล้วนะฮะโอเคนะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับใครสนใจก็อินบ็อกซ์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนสวัสดีครับ